เขาว่ากันว่าไอดีใหม่เนี่ยดวงดีเสมอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงสิจริงนะเกียรติสิปั๊บโอ้นี่คือไม่ใช่เหรียญแบบเหรียญแรกนะอันนี้คือเหรียญเกลือสำหรับน้องๆพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้แล้วก็ราคาถูกเนี่ยก็ต้องร้านนี้เลยทุกคนซูมิโกะช็อปนะฮะร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้แล้วก็นี่คนไหนที่มองหาแพ็กเกจเกมบูอาร์คัสอยู่เนี่ยก็นี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ถูกมากคนไหนที่สนใจก็แนะนำคลิกใต้ลิงก์ข้างล่างเลยนะฮะเอาละฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบูอาร์คัสกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เลยผมก็จะมาเปิดกาชาตู้ใหม่นะฮะก็เป็นนี่น้องคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าแบนเนอร์ทางซ้ายน้องเซริโนนะฮะก็เป็นตัวที่เป็นโลลิคอนที่แบบมันเก่งอะนะเออเดี๋ยวเราไปดูสกิลของน้องกันก่อนนะฮะทำไมผมถึงอยากได้เพราะว่าตัวน้องเนี่ยเป็นลีดเดอร์ของสหภาพเรดวินเทอร์นะฮะก็คือเป็นเหมือนกับแก๊งใหม่อ่ะเป็นเหมือนโรงเรียนใหม่นั่นแหละนะครับเนี่ยสหภาพเรดวินเทอร์ซึ่งตัวน้องตัวนี้นะฮะเป็นตัวละครสายซับสายโจมตีนะครับด้วยที่ว่าน้องเนี่ยมีสกิลอันติอันนี้เลยคือจะสร้างความเสียหายแบบเป็นรัศมีเลยก็คือเป็นวงกว้างนะฮะ 605% ที่เลเวล5แล้วก็สกิลพื้นฐานหรือว่าสกิลปกติของตัวน้องเนี่ยจะสร้างความเสียหายนะครับใส่ศัตรูที่มีโจมตีสูงที่สุดในสนามของฝ่ายตรงข้ามนะฮะแล้วก็จะลดอัตราต้านความเสียหายคริติคอล 35% นะฮะทุก40วินาทีเลยก็เป็นเวลา15วินาทีนะฮะดีบัฟนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะคือตัวน้องเนี่ยเป็นตัวสายแบบสายยิงสไนเปอร์อีกฝ่ายแล้วก็ตีบอสได้ด้วยตัวนี้นี่แล้วก็พาสซีฟของน้องก็คือพลังของหนวดนะน้องเนี่ยมีหนวดไม่รู้หนวดจริงหนวดปลอมน่าจะหนวดจริงนะก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนะครับ 26% แล้วก็พาสซีฟรองเนี่ยคือจะเพิ่มค่าฟื้นฟู511หน่วยแล้วก็จะเพิ่มอีก146หน่วยต่อนักเรียนเรดวินเทอร์ที่อยู่ในทีมนะฮะ1ตัวยกเว้นตัวเองก็คือว่าตัวน้องเนี่ยเป็นตัวลีดเดอร์สายเรดวินเทอร์นะฮะต้องมีตัวละครอย่างน้อยที่เป็นสายเรดวินเทอร์ในทีมเนี่ยอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปสูงสุด3เป้าหมายโดยที่ในแพทนี้นะฮะตัวละครสายเรดวินเทอร์หรือว่าสายสหภาพเรดวินเทอร์เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2ตัวก็คือตัวน้องตัวนี้1ตัวนะฮะเซริโนหรือว่าเชริโนนะฮะ1ตัวอ่านถูกมั้ยเนี่ยมันเป็นซอโซหรือว่าน่าจะเป็นชอช้างนะก็เป็นเชริโนนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวโนโดกะนะครับนี่เลยโนโดกะก็เป็นตัวสายสเปเชียลหรือว่าสายซับให้กับช่องซับนะฮะซึ่งตัวโนโดกะเนี่ยเป็นตัวสายดาเมจนะครับนี่เพิ่มความแม่นยำให้กับในทีมด้วยแล้วก็โจมตีได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่คือจะเพิ่มความแม่นยำให้กับทั้งทีมเป็นตัวที่เหมาะกับสายสไนเปอร์นะตัวน้องแต่คือในทีมผมเนี่ยมันไม่มีไงสายสไนเปอร์เนี่ยมันมีแค่เนี่ยไอ้น้องคนเนี่ยอลิสึนะครับที่เป็นแบบเป็นตัวบาซูก้านะซึ่งความแม่นยำมีไหมมันก็มีแหละแต่มันมีไม่ค่อยเยอะนะฮะแล้วก็ที่อยากได้นะครับเพิ่มเติมเนี่ยนอกจากตัวของน้องเชริโนแล้วเนี่ยก็อยากได้เป็นตัวฮารูนะนะครับอิโอริฮีนะก็อยากได้นะในดีใหม่นี่แล้วก็มิโดรินะครับที่ผมมีแฝดแล้วไงผมมีตัวน้องแฝดแล้วนะครับก็ขาดตัวน้องนะฮะมาเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันดีกว่าทุกคนนี่เลยมาที่กาชาแบบเบิ่มนะโอ้โหบอกเลยว่าอย่างงามน่ารักมากอะดูดินี่คือเป็นตัวเป้งไงมีลูกน้อง4ตัวออกมานะฮะสกิลเพราะว่านางเป็นตัวเป้งเป็นถึงประธานนักเรียนอะต้องมีแบบลูกน้องอยู่แล้วซึ่งในวันนี้ผมจะเปิด6ตูมนะครับก็ 7,200 เพชรก็มาดูกันว่าน้องเนี่ยจะมาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่หนวดจริงแล้วแหละดูจากไอ้ภาพทีเซอร์เนี่ยคงเป็นหนวดปลอมที่มาติดเนี่ยเพราะว่าเห็นปะเหมือนกับว่าตอนอ้าปากอะมันไม่มีหนวดไงแต่เพิ่งมีหนวดแสดงว่าเอาหนวดปลอมมาติดโอ้โหน่ารักจัดแต่บอกเลยว่าผมไม่ใช่สายโลดิคอนนะแต่น้องจะบอกโอ้จานมีสายโลดิคอนแน่นอนไม่ใช่แค่ตัวน้องคือน่ารักเฉยๆนะมาเราก็ไปลุยกันดีกว่าก็คนไหนที่ต้องการเติมเงินนะครับเกมนี้หรือว่าต้องการหาร้านเติมเกมที่มันถูกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยจริงๆเลยเนี่ยก็ขอแนะนำเป็นร้านนี้เลยทุกคนจุ๊บไปก่อนช็อปนะฮะบริการเติมเงินเกมมือถือหลายเกมมากๆไม่ว่าจะเป็นบูอาร์คัสหรือว่าเป็นเกมอื่นอย่าง Seven Knights 2นะฮะหรือว่าเป็นเกมฟรีไฟก็มีนะครับคนไหนที่สนใจก็คลิกใต้ลิงก์ข้างล่างเลยนะฮะที่สำคัญคือแอดมินสวยมากนะครับโอเคมาเรามาเปิดกาชากันดีกว่าทุกคนกับตูมแรกเพราะว่ากันว่า ID ใหม่เนี่ยมันต้องได้เสมอดวงดีเสมอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงสิจริงนะไปครับผมตูมแรกกับ1200เพชรขอสีชมพูหน่อยสีชมพูต้องมาแล้วเออนี่แหละสีชมพูเป็นไง ID ใหม่ไง ID ใหม่ต้องขอสักหน่อยให้หัวใจน้องไปนะฮะน้องคนนี้ต้องมาเชริโน่ต้องมาแล้วนะครับมาครับกี่ตัวตัวเดียวโอ้โหคือ2ดาวไม่มีเลยมีแค่3ดาวตัวเดียวใน11ตูมใน10ตูมนี้
อย่างชอบมาเราก็รัวๆนะตอนนี้นะฮะกดรัวๆไปเลยอาซึนะเร็วกว่านี้หรือเปล่าโอ้โหไปหาคิริโตะไปเรื่อยๆยาวๆโคโทรินะฮะยังไงสิอารูกะชินัตสึแล้วก็ตัวนี้3ดาวในตำนานยังไงยูสึยูสึนี่คือมาผิดเลทหลายรอบเลยนะน้องน้องตั้งแต่ตู้ค้างนูนแล้วตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วที่ผมเปิดไอ้ตู้บาซูก้าน้องบาซูก้าแล้วน้องยูสึมาจากไหน What? มันเป็นตู้ข้างๆไงแต่ว่ามาเฉยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้30เศษมาถือว่าเป็นเลิกงามยามดีตูมแรกได้ตัว3ดาวเลยตูมที่2นะครับ 1,200 เพชรตูมที่2ขอเป็นน้องเชลิโน่หน่อยเออโห3ดาวมาไม่มาว่ะมา2ดาวเปลี่ยนสีหรือเปล่า3ดาวเปลี่ยนสีหน่อยเพื่อนเปลี่ยนสีปั๊บโอ้โหสองดาวเพียบไหมสคิปเลยดีกว่าอย่างนี้สคิปเลยเออนี่ไงนี่คือไม่ใช่เหรียญแบบเหรียญแรกนะอันนี้คือเหรียญเกลือตูมที่3 1,200 เพชรตูมที่3ขอหน่อยขอน้องหน่อยอยากได้น้องเออไม่ออกเลยอ่ะจานถามจริงถามจริงเถอะไปมาหน่อยสิโอ้เรียบร้อยเปลี่ยนสีว่ะ3ดาวนั่นแหละฮะมาตัวเดียวมีลุ้นแล้วนะฮะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมันต้องทำทีมใหม่ถ้าแบบเล่นทีมน้องหรือว่าเล่นตัวน้องเนี่ยมันต้องทำทีมของโรงเรียนเลดวินเทอร์นะฮะหรือว่าสหภาพเลดวินเทอร์นะซึ่งถามว่ายากไหมเนี่ยมันก็ต้องเปิดหานะในอนาคตก็ต้องรอมันมานะครับตัวละครเพิ่มรู้สึกว่าจะมีอีก 3-4 ตัวเลยหรือว่า 5-6 ตัวเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากผมเห็นแล้วไอตัวภาพตัวอย่างนะเออต้องรอมันมานะฮะแต่ขอน้องก่อนนะครับขอน้องก่อนประธานนักเรียนเนี่ยคือต้องมาก่อนมารัวๆนะฮะชีหน้ายับยับนี่2ดาวยังไงสิเตลิกะตัวนี้แหละ3ดาวขอหน่อยเออนั่นแหละเลดวินเทอร์นะฮะเป็นเกียรติของสหายเรียบร้อยว่ะได้มาเลยเป็นไงตกลงน้องชื่อเชลิโน่ใช่ไหมผมอ่านว่าเป็นเซลิโน่คือมันเหมือนชอช้างเหมือนซอโซ่อะเรียบร้อยนะฮะสไตรเกอร์ตัวแรกของคลิปนี้หรือเปล่าไม่ใช่สไตรเกอร์ตัวแรกของโรงเรียนนี้เชลิโน่ประธานนักเรียนน้องมาแล้วนะฮะโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะทุกคนไปครับผมไปฮะมาดิครับนี่ไงตุ่มที่4ไงยังไงสิตุ่มที่4นี้หัวใจไปเลยครับผมตุ่มที่4ปั๊บเปลี่ยนสีเออเงียบกิ๊บคือตอนนี้เราสบายตัวแล้วก็ขอให้มันได้ตัวละครแบบมันต้องได้แล้วอ่ะตัวละครอย่างตัวละครอื่นอย่างฮารุนะหรือว่าเป็นอิโอริอ่ะคือต้องได้แล้วนะไปครับสคริปต์ดิน้องคนนี้นี่คือมาเก่งเรียบร้อยตูมที่4ก็เกลือแดกนะฮะตูมที่5ไปฮะตูมที่5แล้วจานหมีต้องมาอีกนะ3ดาวเนี่ยคือต้องมาอีกอย่าจบที่น้องเลยขอตัวอื่นบ้างเพราะว่าทุกตัวละครสำคัญหมดในเกมนี้นะฮะนี่ไงเปลี่ยนสีไปไงเปลี่ยนสีแบบบึ้มๆมาตัวเดียว3ดาวใช้ได้อยู่แต่ว่า2ดาวมาเยอะไงมาฮะโอกาสมาหรือเปล่าจานยังไงสิน้องโอเคซูบากิได้มาแล้ว1ตัวผมเล่นเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวหลักในทีมนะฮะมา2ดาวอีกตัวนึงใครวะเนี่ยก็เป็นสเปเชียลนะไม่ได้เล่นนะฮะตัวนี้มาครับผมยาวๆนี่แหละ3ดาวอีกตัวไม่เล่าเออเป็นไงได้พิกอัพด้วยนะฮะก็การันตีเป็น4ดาวหรือเปล่าอย่างนี้เพราะว่า3ดาวบวกกับ100เศษก็น่าจะเป็น4ดาวใช่ไหมเรียบร้อยว่ะโอ้โหคือมาจริงๆคือมาเยอะจัดนะฮะพิกอัพได้มา100เศษแบบเบิ่มๆคือน้องต้องเติมกับร้านจูมิโกช็อปแล้วนะนี่คือแบบดวงดีขนาดนี้พี่อ่ะนะฮะไปตูมสุดท้ายนะครับตูมที่6นะฮะมา ID ใหม่ต้องดีเสมอไงสีชมพูน้องนี่คือแบบอยากให้พี่ลุ้นทุกตูมเลยมั้งเปลี่ยนสียับยับเลยตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วอ่ะสีชมพูไม่ค่อยออกเลยนะช่องพี่อ่ะคือมีแต่แบบเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีชมพูแต่ว่าสีชมพูแบบจริงๆอ่ะไม่เคยออกนะฮะไม่ค่อยออกมาขอเปลี่ยนสีอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมเปลี่ยนสีปั๊บเรียบร้อยเกลืออยากเจอเราหรือสหายป่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็ไม่เกลือนะฮะถือว่าได้มา2ตัวจาก6ตุ่มคุ้มและวันนี้คุ้มและเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไปเปิดตู้ของแก๊งน้องอีกนะก็รอมันเข้าแล้วกันนะครับในกาชาไม่รู้ว่ามาเข้าตอนไหนนะแต่คงจะต้องผ่านพวกสายชุดว่ายน้ำก่อนหรือเปล่านะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วตอนช่วงผมเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมเลิกเล่นไปก่อนก็มารอลุ้นนะฮะว่าตู้ต่อไปเป็นตัวอะไรหรือว่าเป็นตู้ไหน
โอเคคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้ผมขอตัวไปเก็บเพชรก่อนเพราะว่าจะเก็บไปเปิดตู้ของแก๊งน้องในอนาคตนะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าจะเป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนในนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมไปแล้วไม่เกลือ